แบบเปลี่ยน LED นะคะเรามาติดตั้งกันที่สนามฟุตซอลบาลูดอตรงย่านตลิ่งชันในสนามฟุตซอลบาลูดอเนี่ยเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สนามนะคะด้วยใช้หลอดเอิร์ธไลท์120วัตต์สนามละ16ดวงนะคะทีนี้แต่ละสนามเราสามารถแยกการคอนโทรลได้ด้วยรีโมท1ตัวนะคะอย่างเช่นในสนาม1นะตอนนี้ดิมลงมาหรือประมาณ 20% นะคะดูว่าความสว่างเพียงพอไหมสามารถแยกการคอนโทรลได้หรือเราจะอัพขึ้นเป็น 100% ด้วยรีโมท1ตัวนะคะทีนี้เรามาแยกดูสนาม2พอสนาม1ไม่มีนักฟุตบอลละเราก็ปิดได้นะคะแล้วก็มาดูที่สนาม2กันว่าเปิดสนาม2เป็นยังไงเราก็เพียงแต่เลือก F2 มาแล้วก็เร่งความสว่างขึ้นมาที่ 100%ใช้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดสนาม2พอสนาม3มีลูกค้าเข้ามานะคะเราก็เลือกกดที่สนาม3ที่ 100% ค่ะในระบบของ PLED นะคะเราสามารถคอนโทรลไฟทั้งหมด48ดวงได้ด้วยแค่รีโมทเพียงตัวเดียวโดยสามารถเลือกระดับความสว่างของแสงได้ตามที่ทุกท่านต้องการขอบคุณค่ะ